หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐไปถึงที่อิสราเอลแล้วเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอะไรต่างๆก็มีการพูดคุยกันได้ข้อสรุปเบื้องต้นกันออกมาแบบนี้นี่คือภาพตอนที่ลงจาก Air Force 1นะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลมารอต้อนรับสวมกอดแบบนี้นี่คือการแสดงให้เห็นว่า2ประเทศเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆนะครับคุณผู้ชมการไปครั้งนี้ของโจไบเดนภารกิจหลักก็คือใช้ความสัมพันธ์ที่มีในการคุยกับอิสราเอลใช้บารมีของสหรัฐเข้าไปทำให้ภูมิภาคนี้ความรุนแรงมันไม่ขยายวงกว้างออกไปนะครับหลังจากที่ได้พบหารือกับผู้นำของอิสราเอลแล้วประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงยืนยันว่าสหรัฐจะร่วมยืนหยัดกับอิสราเอลจะไม่ให้อิสราเอลเนี่ยสู้ตามลำพังและจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลับบ้านให้ได้โดยเร็วที่สุดนี่เป็นหัวใจสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญส่วนเรื่องความช่วยเหลือสหรัฐจะช่วยเหลืออิสราเอลทุกอย่างเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวคือให้อิสราเอลเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสสหรัฐจะจัดสรรเงิน100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 3,635 ล้านบาทในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซารวมถึงในเขตเวสต์แบงค์ที่ก็กำลังมีสถานการณ์เช่นเดียวกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะฮะจะได้ยื่นต่อสภาคองเกรสเพื่อขอจัดสรรเงินในการช่วยเหลือทางทหารครั้งใหญ่คุณผู้ชมนอกจากนี้ไบเดนบอกว่าอียิปต์ได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าด่านที่อยู่ทางด้านใต้ของกาซาซึ่งเป็นพรมแดนติดกับอียิปต์จะเปิดให้คาราวานรถบรรทุก20คันจากอียิปต์เข้าไปยังฉนวนกาซาส่งของส่งความช่วยเหลือเข้าไปแต่จะไม่ให้ผู้ลี้ภัยจากกาซาไหลเข้าไปในประเทศอียิปต์เอาเป็นว่าของส่งเข้าไปได้แต่คนไม่ให้ออกมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอียิปต์ต้องรับคนเยอะมากการไปเยือนอิสราเอลของไบเดนถึงแม้ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าได้ข้อสรุปที่พอจะเป็นประเด็นสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยไบเดนตามกำหนดการเดิมจะไปคุยจะไปหาจอร์แดนจะไปคุยกับผู้นำของอียิปต์และจะคุยกับประธานาธิบดีของปาเลสไตน์แต่หลังจากที่มีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซากำหนดการนี้ของไบเดนยกเลิกนะครับทำให้ไบเดนคุยแค่เจอกับผู้นำของอิสราเอลหลังจากนั้นก็คือกลับสหรัฐเลยส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลค่ะนายเบนจามินเนทันยาฮูก็แถลงหลังจากหารือกับคุณโจไบเดนนี่แหละเรื่องสิ่งของบรรเทาทุกข์นะคะโดยนายกของอิสราเอลบอกว่าสิ่งต่างๆที่จะส่งไปช่วยในฉนวนกาซาย้ำเลยว่าต้องส่งผ่านทางอียิปต์เท่านั้นห้ามส่งผ่านเข้ามาในอิสราเอลเด็ดขาดนะคะแล้วยังบอกว่ามีเงื่อนไข3ข้อประกาศออกมาค่ะบอกว่าขอให้ทางฮามาสเนี่ยปล่อยตัวประกันของอิสราเอลทั้งหมดแล้วตอนนี้ทางอิสราเอลเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักในการช่วยเหลือตัวประกันกลับมาไม่ว่าด้วยวิธีไหนข้อที่2ก็คือขอให้กาชาสากลเข้าถึงตัวประกันเหล่านั้นได้นะคะและข้อที่3ทางอิสราเอลไม่อนุญาตให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไม่ว่าจะอาหารหรือเวชภัณฑ์ผ่านทางชายแดนอิสราเอลเข้าไปยังกาซาแต่อย่างที่บอกค่ะก็คือสอดคล้องก็คือสามารถช่วยเหลือผ่านทางอียิปต์ได้เท่านั้นคือไม่เปิดด่านอื่นเอาพูดง่ายๆนะมันมีด่านเฉพาะฝั่งของอียิปต์ที่ให้เปิดแต่ด่านอื่นที่อยู่ติดกับอิสราเอลปิดหมดนะครับทีนี้ตัวเลขความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝั่งปาเลสไตน์ณตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า 3,500 คนขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากฝั่งของอิสราเอลยังอยู่ที่ประมาณ 1,400 คนนะครับคุณผู้ชม ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่มันเพิ่งเกิดกับโรงพยาบาลในกาซาซิตี้เนี่ยทำให้ประเทศมุสลิมไม่พอใจมากๆอิหร่านครับประธานาธิบดีเรียกร้องให้ประเทศมุสลิมทุกประเทศตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับโดยประธานาธิบดีอิหร่านบอกว่าชาวอิหร่านและชาวมุสลิมทั่วโลกต้องตัดความสัมพันธ์กับอิสราเอลสถานทูตอิหร่านจะปิดนะฮะแล้วก็ทูตอิสราเอลในแต่ละประเทศนี่ถึงขนาดที่ว่าให้ไล่ให้ตะเพิดออกไปเลยคุณผู้ชมแล้วภาพการประท้วงที่อยู่ในประเทศอิหร่านมีคนที่ออกมาร่วมประท้วงเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับนี่ประท้วงและประท้วงอิสราเอลไม่พอใจการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเยเมนเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการออกมาร่วมเดินขบวนประท้วงมีการโบกธงคนเยอะมากคนแน่นมากทั้งธงของเยเมนทั้งธงของปาเลสไตน์
อันนี้ชัดเจนว่าสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอลแล้วมองว่าการกระทําที่เกิดขึ้นของอิสราเอลเป็นอาชญากรสงครามด้วยซ้ำใช่แล้วบางทีก็คือบางคนรามไปถึงสหรัฐเลยว่าทำไมให้การช่วยเหลืออิสราเอลเป็นพันธมิตรไงใช่นะคะส่วนที่จอร์แดนเนี่ยคุณผู้ชมคนนับพันเหมือนกันออกมาแสดงจุดยืนว่าสนับสนุนปาเลสไตน์นะคะโดยผู้ประท้วงที่นี่เนี่ยเขาก็มีการตะโกนคำขวัญต่อต้านอิสราเอลและต่อต้านสหรัฐด้วยนะที่เป็นพันธมิตรกันซึ่งการประท้วงเนี่ยมันรุนแรงขึ้นถึงขั้นที่เรียกได้ว่าที่จอร์แดนเนี่ยมีการปะทะกันด้วยค่ะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรายงานคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งจริงๆการประท้วงที่จอร์แดนมันก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่7ตุลาที่เขามีการต่อสู้กันระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแล้วแหละแต่มันมาแรงมากขึ้นหลังจากที่มีเหตุการณ์การโจมตีที่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาถูกต้องครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็เรื่องของสถานการณ์มันเป็นอะไรที่ยังคาดเดาได้ยากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการสู้รบสิ่งที่นักวิเคราะห์กลัวที่สุดก็คือการที่มีประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงจนทำให้สงครามมันบานปลายขยายตัวไปแล้วตอนนี้ก็เห็นว่ามีความพยายามที่จะทำให้ไฟสงครามมันลุกโชนมากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงถล่มโรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยการยิงถล่มโรงพยาบาลเนี่ยมันทำให้เกิดมันทำให้ภาพที่ออกมาคืออิสราเอลกำลังทำอะไรที่มันก้าวข้ามมากกว่าการป้องกันตัวเป็นสงครามที่ไม่เลือกเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วโรงพยาบาลเป็นจุดที่ควรจะต้องคือห้ามอยู่แล้วในกฎของกฎหมายระหว่างประเทศหรือว่ากฎของสงครามคืออะไรที่เป็นโรงพยาบาลห้ามไปโจมตีห้ามไปยุ่งเพราะว่ามีคนเจ็บอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เลยอาจจะทำให้สงครามรอบนี้มันลุกลามบานปลาย